รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Test of the World จำกัดและสถานีโทรทัศน์ Bright TV โดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย12เมืองต้องห้ามพลาด plus ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินน้ำมันพืชตราพาโมล่าวีโว่สมาร์ทโฟนเซลฟี่คมชัดทุกแอคช็อตไหนก็เพอร์เฟกต์ภูมิใจเสนอบินกินเฮ สวัสดีครับผมแท็กพระรันยูนะครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการบินกินเฮตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับผมหรือสปป.ลาวหรือถ้าพูดดีๆพูดเต็มๆก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูศิลปะวัฒนธรรมของคนที่นี่นะฮะแล้วก็การกินการอยู่นะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตามท่านมาเลยครับมาบินกินเฮ hey! น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสบายดีคุณผู้ชมคะมาท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวบ้านพี่เมืองน้องของเรานี่เองค่ะสถานที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของสปป.ลาวก็ว่าได้นั่นก็คือประตูชัยแห่งสปป.ลาวค่ะคุณผู้ชมท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายประตูชัยแห่งนี้กันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าที่นี่สวยงามมากๆเลยนะดูข้างบนสิครับผมประติมากรรมคือแบบเหมือนรามเกียรติ์น่ะคือสวยมากยังไงขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะฮะท่านผู้ชมฮะผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่าผมมีไกด์คนเก่งนะครับซึ่งเป็นคนในท้องที่คนนี้ขาวสูงสวยตึงเปี้ยจะมาให้ความรู้ของเรานะฮะนั่นคือไกด์ของเราในโซดีนะครับสบายดีสบายดีสบายดีครบใจด้วยชื่ออะไรคะชื่อแสงละวีชื่อแสงละวีนะครับอ่ะพี่แสงละวีขาวสูงหมวยสวยแล้วแต่สิว่าแล้วแต่สิว่าที่นี่เป็นประตูชัยถูกต้องไหมครับแม่แล้วเมื่อก่อนเป็นอนุสาวรีย์ถูกต้องไหมครับแม่แล้วแล้วที่นี่สร้างมาอะไรยังไงครับตะกี้สมัยก่อนนะพันจะห้องว่าอนุสาวรีย์ได้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1962ครับเพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นบ่อนเก็บกระดูกของนักพบลาวในสมัยก่อนแล้วก็เพิ่นได้เปลี่ยนชื่อจากประตูจากอนุสาวรีย์มาเป็นประตูไซในปีค.ศ. 1993จนถึงปัจจุบันนี้คนลาวเพิ่นจึงเรียกว่าประตูไซประตูไซแม่นแล้วที่ท่านดูเนี่ยเหมือนแบบประตูชัยที่ปารีสเลยนะฮะแม่นแล้วเพราะว่าอยู่นี่เนาะศิลาสถาปัตยกรรมจะคล้ายๆคือกันกับลาวผสมประสานกับฝรั่งเศสเพิ่นได้สร้างขึ้นมาคือให้มีความคล้ายๆคือกันกับฝรั่งเศสและก็ยังให้คงความเอกลักษณ์ที่เป็นลาวอย่างเช่นว่าสวดทรงจะคล้ายๆคือกันกับฝรั่งเศสด้านนอกแต่ว่ายอดประตูของประตูของลาวจะมียอดโซฟาขึ้นไป5ยอดและก็ลวดลายตามท้องเพดานก็เกี่ยวกันกับเรื่องนิทานพื้นเมืองลาวนั่นคือรามเกียรติ์ครับแม่นแล้วและที่นี่สูงเท่าไหร่นะครับเพิ่นสร้างจากพื้นดินถึงยอดแมน49เมตรมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกัน7ชั้นด้วยกันแม่นแล้วแล้วก็มีคันไดย่างขึ้นไปแมน197ขั้น197 97ขั้นนะฮะแล้วก็ข้างบนจะเป็นจุดถ่ายชมวิวเป็นจุดชมวิวครับแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยจะมีพวกหนุ่มๆสาวๆมาทำอะไรกันตรงนี้มาออกกำลังกายมาย่างมาแลนอ้อมประตูไซเป็นบ่อนพักผ่อนย่อนใจของคนลาวซึ่งแสดงว่าที่นี่ก็คือเหมือนแลนด์มาร์คถูกต้องไหมฮะใครไปใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่แม่แล้วถือว่าตรงนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงจันทน์เนาะตั้งอยู่ใจกลางของนครหลวงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีความสวยงามนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวจีนชาวต่างชาติฝรั่งมาก็ต้องมาถ่ายรูปมาอย่างอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่ามาเวียงจันทน์แล้วบ่มาประตูไซก็ซ้ำมาบ่ฮอด
ก็ถึงว่ามาไม่ถึงว่าอย่างนั้นแมนนะครับผมโอเคแต่ละชั้นของที่นี่นะฮะก็จะมีของฝากให้นักท่องเที่ยวนะครับผมอันนี้คือชั้นอะไรนะครับนี่ชั้น3นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ก็จะมีคนมาขายของแบบนี้ตรงไหมฮะโอเคงั้นเราลุยกันต่อเราเหลืออีกประมาณ4อีก4-5ขั้นป่ะลุยอีก4-5ชั้นนะฮะที่บอกว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารันเวย์แนวตั้งนั่นก็เพราะว่าการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้นั้นใช้ปูนที่ทางอเมริกาซื้อมาเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทร์ในระหว่างสงครามอินโดจีนนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ทันที่จะสร้างก็เกิดการแพ้สงครามอินโดจีนเสียก่อนจึงมีการนำเอาปูนซีเมนต์นี้มาสร้างประตูชัยแทนค่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมขึ้นมาจุดยอดสุดของประตูชัยแล้วนะฮะ197ขั้นนะครับผมกับยาดม1อันนะครับผมซึ่งผมรู้สึกดีใจมากและที่นี่นะท่านผู้ชมสามารถมองได้360องศานะครับเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเวียงจันทร์ได้แบบเต็มอิ่มเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับผมช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีผู้บ่าวผู้สาวมาถ่ายรูปมารายการเป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับยังไงผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูให้เต็มตาเลยที่นี่นะครับผมที่สปป.ลาวเนี่ยนะฮะเต็มที่เลยครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะเรายังมีสถานที่สำคัญนะฮะสำคัญจริงๆนะฮะนั่นคืออะไรนั้นผมไม่บอกนะฮะตามผมมาเลยครับสวยมากเลยพี่เป็นเครื่องเงินเก่าอันนี้คือของเก่าใช่ไหมของเก่าราคาหวานราคาก็แล้วแต่น้ำหนักคนจะขายเป็นกรัมถ้าหากว่าน้ำหนักโลนึงก็อยู่ประมาณเกือบ10ล้านไอแพดเบิ่งก่อนว่าต่อสมมุติว่าไหนมักตัวใดแล้วหยิบมาจะบอกให้แพทชอบแพทชอบเบิ่งรั่วสิตาถึงบินกินเฮ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 ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินน้ำมันพืชตราพาโมล่ากรอบนอกนุ่มในวางใจพาโมล่าตอนนี้ผมอยู่ร้านกำแพงเวียงหัตถกรรมนะครับที่นี่มีเครื่องเงินเยอะมากเลยนะฮะเรียกว่าถ้าใครมาที่นี่ใครที่ชอบของฝากใครที่ชอบเครื่องเงินต้องจัดไปฮะดูซิว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับแขกจ๋าที่นี่มีเครื่องเงินอะไรบ้างครับ
ยูนี่จะมีเครื่องเงินที่เป็นก้องแขนแบบนี้เพื่อสลับพระเจ้าค่ะก้องแขนกำไรกำไรก้องแขนก้องแขนจะมีแบบเงินมีแมกกาไซแล้วก็ซื้อมีมันนี่กระไซกระไซคือแมกกาไซแมกกาไซแมกกาไซแล้วก็จะมีมณีนพเก้าก็จะเป็นพลอยหลายสีครับเป็นพลอยหลายอย่างนอกจากจะมีก้องแขนแล้วก็จะมีใส่คอสร้อยคอใส่คอมีจี้ยูนี่จะเป็นศูนย์รวมหัตถกรรมฝีมือของคนลาวครับนอกจากมีกำไรข้อมือแล้วสร้อยคอแล้วยังมีนาฬิกาด้วยมีมงนะครับมีมงแบบมงคือมงคือนาฬิกานี่คือภาษาลาวแม่นเลยมงหลังจากนั้นก็มีแหวนมีแหวนครับมีแหวนของของสาวสาวทานยิงทานทรายอือฮึแล้วยังมีเครื่องอันนี้สวยมากเลยพี่อันนี้เครื่องเงินเก่าอันนี้คือของเก่าใช่ไหมของเก่าโอ้ของเก่าหมดเลยแม่แล้วอยู่ที่ประเทศลาวเนาะส่วนใหญ่แล้วคนลาวถ้าไปวัดนี่เพิ่นจะใส่ขันใส่โอ๋ใส่ขันก็คือนี่ก็มาครับอันนี้มันแล้วขันแม่แล้วอันนี้ขันโดยขันอันนี้โอ๋อันนี้โอ้โอ้อันนี้คือของเก่าเลยใช่ไหมของแบบแล้วก็เอามาขายคือมันจะมองยังไงว่าไหนของเก่าไหนของใหม่พี่ของเก่าของใหม่ถ้าหากว่าอันนี้มันจะเป็นของเก่าเบิ่งลวดลายเบิ่งสีแต่ถ้าของใหม่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือของใหม่นี่ของเก่านะครับแล้วอันนี้ถือว่าสำหรับคนเราเองนี่ส่วนใหญ่แล้วทุกบ้านต้องมีขันมีโอ่ไว้ประจำบ้านไว้ประจำบ้านเวลาที่ไปใส่บาตรหยาดน้ำไปวัดต้องมีแนวหยาดน้ำนำแล้วราคาราคาหวานราคาก็แล้วแต่น้ำหนักคนจะขายเป็นกรรมขายเป็นกรรมเป็นกรรมแล้วก็มาคิดไรเอาอย่างเส้นขันหน่อยนึงถ้าเครื่องโลก็อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทหรือว่า5,000,000ไป5,000,000แค่อันเดียวอันเดียวถ้าหากว่าน้ำหนักโลนึงก็อยู่ประมาณเกือบ10,000,000อ่าฮะคือเอาตังค์10,000,000ไปซื้อขันซื้อขัน10ล้านถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่40,000 40,000บาทอันละ40,000แพงสุดเท่าไหร่อู้แพงสุดที่แบบมีการขายกันที่นี่แพงสุดว่ะแพงสุดก็อยู่ที่ประมาณ20-30,000,00030เท่ากับเท่าไหร่อ่ะประมาณ100,000กว่าบาทคือแค่เครื่องเงินเครื่องโดยมันก็แล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่น้ำหนักนะครับผมถามหน่อยถ้าของเก่าแบบเนี้ย ไม่มีใครตามกลับบ้านใช่ไหมเวลาซื้อบ่มีครับประกันเพิ่นให้มาแล้ว คือให้มาแล้ว เพิ่นให้มาขายแล้วอ๋อคือแบบไม่มีการทวงกับบงกับบ้านบ่มีนะครับมีของเก่ามีเมื่อนี้ขายอันนี้ของคือของเก่าหมดเลยถูกต้องมั้ยอันนี้ของเก่าทั้งหมดเลยนี่ถ้าเป็นสีแบบนี้คือเก่าแท้ๆเลยใช่ไหมแท้ๆดึกดำบรรเลยดูดิท่านผู้ชมฮะดูฮะดูพี่แขกบอกว่าดูจากสีนี่คือสีลอกแล้วนะยิ่งเก่ายิ่งมีราคาโดยขออนุญาตเปิดได้ไหมเปิดได้เลยนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่อยากรู้จริงขอบคุณนะคะอันนี้เพิ่นก็ต้องไปสร้างน้ำหนักอีกต้องซ้ำน้ำหนักก่อนจะขายแต่อ่านต้องสร้างน้ำหนักนี่ไม่กล้าซื้อเลยล่ะพี่แขกเราพูดจริงๆเลยล่ะนี่ขายทูบด้วยขายทูบด้วยของฝากอันนี้ก็จะเป็นก้องแขนกำไรเก่าก้องแขนเก่าอันนี้เก่ามากเลยนะฮะดูจากสีท่านผู้ชมดูฮะพวกงาพวกกำไรนี่คือเขาเรียกว่าดำใช่ไหมภาษากำไรโดยโดยอันนี้จะเป็นเครื่องเงินที่ลงหยาถ้าหากว่าลงหยาแล้วถึงที่ดำปานใดก็ตามแต่ก็จะมีความใสความเงาถ้าเรามาขัดบ่ต้องขัดคือใส่อย่างนี้เลยแม่แล้วตัวยางเครื่องแขกนี่มันก็จะดำเนาะแต่ว่าจะมีความใสนนมันแล้วแต่กินเหงื่อของคนเราด้วยป่ะก็มีส่วนก็มีส่วนแต่ว่าโดยปกติแล้วเงินแท้นี่ก็จะบ่ค่อยดำก็จะใสๆใสๆโอ้ยดูสิฮะท่านผู้ชมเอาสักวงไหม นอกจากสิมีเครื่องเงินแล้วทางฮานี่ก็มีสิ้นที่ผู้สาวใส่อยู่โดย ราคาแพงไหมสิ้นมีตั้งแต่ราคาถูกจนฮอดราคาแพงราคาถูกนี่ประมาณเท่าไหร่ราคาถ้าเป็นผ้าไหมลาวแท้ๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ500,000คือ500,000เท่ากับเงินไทยเท่ากับ 2,000 บาทค่ะผ้าสิ้นอันเดียว 2,000 บาทโดยอันนี้คือราคาปกติราคาปกติอย่างของพี่นี่เท่าไหร่อันนี้ก็คือราคาประมาณ700,000เท่ากับ
2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาท 2,800 โดยครับผมแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ราคาแพงขึ้นไปอีกอันนี้แล้วแต่ราคาอยากพูดแพงพูดแพงเบิ่งที่ไลน์ภาษีขอเข้าไปดูเบิ่งที่ไลน์หน่อยสิเออเบิ่งที่ไลน์นะลายยังไงฮะดูยังไงคือแพงหรือไม่แพงคือแท็กเป็นต้องบอกท่านผู้ชมนะแท็กเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องลายมันดูยังไงครับแบบอันไหนแพงอะไรแพง iPad iPad เบิ่งก่อน iPad เบิ่งก่อนอ่ะสมมุติว่าอันไหนมากตัวใดแล้วหยิบมาจะบอกให้แท็กชอบเบิ่งดูว่าสิตาถึงหรือบ่ลายที่มันแบบสีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแท็กว่ามันทํายากๆโดยใช่มั้ยโดยถูกๆเหรอถ้าพวกนี้ทํายากนี่คือแพงเนี่ยครับแพงเท่าไหร่อันนี้ประมาณ2ล้านกว่า2ล้านกว่าบาทพี่น้องล้านกว่าเท่ากับเท่าไหร่มึงคิดว่าประมาณผืนนึงประมาณ2ล้าน5กับ10,000บาทผืนละ10,000บาทนะท่านผู้ชมฮะคือเพราะว่าความยากใช่มั้ยในการถักทอท่านผู้ชมนะดูดีๆนะครับมันไม่ใช่สีเดียวนะฮะมันมีถึง1 2 3 4 5 6 7สีอยู่ในผืนเดียวกันนะครับยิ่งถ้ามีสีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งราคายิ่งจะแพงถูกต้องมั้ยฮะเพราะวันนี้ก็ปกตินี่ก็ลายเดียวกันมีกี่สี2 4 3สีโดยยิ่งยากยิ่งแพงถ้าหากว่าแพงนิดนึงมาก็คือคุณภาพของไหมและก็การทอการตำภาษาเราจะห้องว่าตำหูเนาะจะใช้ความพยายามมานะอดทนเพราะว่าก็จะได้ผืนนึงตำเกือบเป็นเดือนสมมติอันนี้ทำผ้าผืนผ้าธรรมดาอันนี้ประมาณกี่วันถ้าสมมติอันนี้มือเดียววันเดียวมือเดียวแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ประมาณต้องมีอาทิตย์นึงถึงไหมฮะถึง1เดือนในการตำโดยช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100%หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีสวัสดีค่ะจูเนียร์วิภาดาศิริพันธ์นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปบินชิมแชร์ที่ไหนๆก็ใช้พร้าวหอมนั่นเองค่ะเราจะไปหาร้านขนมไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนนั้นเราจะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะคะหาร้านขนมไทยนั่นเองค่ะเจอแล้วค่ะกับร้านเครื่องทิพย์ขนมไทยนั่นเองค่ะสำหรับการเดินทางนั้นก็ไม่ยากเลยนะคะเลี้ยวเข้าถนนลาดพร้าว101ค่ะซึ่งจะเลยโรงเรียนนะคะวัดบึงทองหลางไปนิดเดียวเองค่ะเราก็จะเดินทางมาถึงนะคะร้านเครือทิพย์ขนมไทยแล้วค่ะอย่าลืมนะคะสังเกตสะพานลอยคนข้ามสะพานแรกค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะจูเนียร์ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะกับร้านเครือทิพย์ขนมไทยแสนอร่อยค่ะที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า50ปีซึ่งจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปท้าพิสูจน์ด้านในกันเลยค่ะตามจูเนียร์มาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะสำหรับเจ้าของร้านของเราในวันนี้นั่นก็คือคุณโป้งครับผมและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณโป้งซึ่งเป็นเจ้าของร้านกันแล้วเห็นบอกว่าขนมตะโก้ที่ร้านเครือทิพย์นั้นอร่อยมากจริงไหมคะคุณโป้งจริงครับอย่างนั้นต้องลองพิสูจน์ในการชิมเลยครับผมชิมได้เลยนะคะครับผมงั้นขออนุญาตเลยนะคะได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหคุณป้องคะอร่อยมากเลยค่ะกล้าการันตีให้เลยแสดงว่าขนมตะโก้ที่มีความอร่อยแบบนี้นั้นต้องมีเคล็ดลับอย่างแน่นอนคุณโป้งสามารถบอกเคล็ดลับเราได้ไหมคะได้เลยครับเคล็ดลับที่เด็ดของตะโก้นะครับอยู่ที่ตัวหน้าของตะโก้ตัวที่เป็นกะทิชั้นขาวๆเนี่ยนะครับซึ่งทางร้านเครือทิพย์เราเนี่ยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับซึ่งวัตถุดิบก็คือกะทิที่คุณมีคุณภาพหวานหอมมันอร่อยเหมือนกะทิคั้น 100% อย่างกะทิพร้าวหอมครับที่เราเลือกมาใช้เอาละค่ะนี่ค่ะอร่อยแบบนี้จะต้องบอกว่าขออนุญาตนะคะคุณโป้งในเรื่องของการเก็บภาพความอร่อยเอาไปแชร์แล้วบอกต่อได้ไหมคะยินดีเลยครับงั้นเดี๋ยวขอเลยละกันนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะอร่อยแบบนี้อย่าลืมพลาดแชร์ความอร่อยกันนะคะบินชิมแชร์ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะกับที่ไหนๆก็ใช้เพาหอมนะคะมอบให้กับทางคุณโป้งเจ้าของร้านเครือทิพย์ค่ะอันนี้แมนปลาเค็งลวกจิ้มเจลวาซาบิอร่อยอ่ะแซ่บป่ะกูเผ็ดเลยกูเผ็ดอ่ะพี่ไหนมันเผ็ดมากเลยมันเผ็ดอ่ะเผ็ดจริงๆแมนแล้วบินกินเฮ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 บ
น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันVivo Smartphone 24ล้านพิกเซล Full View Display เซลฟี่คมชัดทุกแอคช็อตไหนก็เพอร์เฟคท่านผู้ชมฮะตอนนี้แท็กกับพี่แขกนะครับได้มานั่งร้านชื่อว่าของวิวนะครับโดยของวิวโดยผมแฮนซื้อของห้างอ๋อโอเคแล้วผมก็ได้สั่งอาหารที่เรียกว่าคนลาวเขาสั่งกันนะฮะมีอะไรบ้างครับพี่อันนี้คือข้าวอันนี้เป็นข้าวอบเผือกข้าวอบเผือกมันมีอะไรบ้างข้าวอบเผือกข้าวอบเผือกก็จะมีข้าวเจ้าแล้วก็มีไปอบใส่กับเผือกแล้วก็มีเมนบักม่วงหิมพานต์แล้วก็มีกุ้งฝอยนั่นแล้วนี่กุ้งฝอยนี่ชิมก่อนแซ่บบ่ล้ำแล้วเนี่ยครับอันนี้แมนปลาเค็งลวกจิ้มแจ่ววาซาบิอันนี้คือสดๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะอันนี้จะเป็นปลาน้ำคองไม่รู้ผมชิมหมดอ่ะค่อยๆจ้ำเดี๋ยวซีซึกขึ้นสมองค่อยๆจ้ำก็คือค่อยๆชิมค่อยๆจิ้มอร่อยอ่ะแซ่บอ่ะอืมไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาอะไรนะปลาเค็งปลาเค็งนุ่มกับวาซาบิแล้วมันจะอร่อยขนาดนี้ครับน้องอันนี้คือดีเด็ดของเราเลยต้มตำปลาละตำบักคูตำบักคูนะครับเรียกว่าทีเด็ดต้มที่นี่เลยครับที่คนเราเขากินกันแบบนี้แม่แล้วแล้วมีใส่อะไรเป็นพิเศษครับหรือว่าปกติหัวใจในการใส่ตำบักฮุ้งแมนปลาแดกปลาแดกแม่แล้วอันนี้คืออะไรบักเลนบักเลนคือเรือบักเขือพวงบอกภาษาไทยบักเขือพวงบักเลน มันจะเพิ่มความสมๆหน่อยนึงแต่ว่าสมบักเลนมันจะสมเห็นให้นัวๆหน่อยนึงครับผมแต่ที่สะดุดตาผมมากสุดนะท่านผู้ชมนี่ครับหมูแค่หมูไม่เหมือนบ้านเราครับหมูใหญ่มากแมนนี่คือหมูอีกดูนะครับขังละกรอบมันกรอบกรอบมากครับผมฮะกรอบจริงๆโอ้ยกินกับน้ำตำกินกับตำและสุดท้ายคือบะเบี้ยสดกะยอกะยอกะยอคือกะยอดิบแม่แล้วกะยอบะเบี้ยสดแม่แล้วนะครับดูนี่มันใส่อะไรบ้างเอ่ยใส่หมูใส่ไข่ใส่ผักใส่หมูใส่ไข่ใส่ผักนี่แม่ใส่หมูใส่ไข่ใส่ผักนี่ที่เด็ดเลยจิ้มเลยนะฮะขออนุญาตเลยนะครับชอบอ่ะอันเดิฟออเดิฟอันเดิฟมีอะไรบ้างฮะคุณดูฮะนี่นี่เขาเรียกว่าอันนี้เป็นไข่แพนตัวนี้จะเป็นไข่แพนก็คือสาลายสาลายเขาเรียกว่าไข่แพนไข่แพนไข่แพนเอาไว้ที่มือออเดิฟแม่แล้วแล้วก็มีไส้อั่วมีไส้อั่วหลวงพระบางไส้อั่วหลวงพระบางคือผมเคยแต่เห็นแบบไส้อั่วหมู่บ้านเรานี่ไส้อั่วหลวงพระบางเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมครับผมไม่ค่อยรู้ว่าไส้อั่วหลวงพระบางเป็นยังไงฮะแซ่บป่ะชาติมันไม่เหมือนไส้อั่วเหมือนบ้านเราครับไส้อั่วเชียงใหม่มันค่อนข้างเผ็ดแต่นี้ออกจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ใส่อั่วอยู่หลวงพระบางจะเน้นหมูใส่หมูใส่หัวซิงไคใส่หัวหอมแดงครับผมนั่นแหละแล้วก็จะใส่พริกไทยจะบ่ค่อยใส่เครื่องหลายคือกับใส่อั่วเชียงใหม่ใช่ครับผมแต่รสชาติมันไม่เผ็ดมากผมว่าเหมาะคนที่ไม่ชอบเผ็ดนะครับผมอันนี้คือแจ่วมักเลนแจ่วมักเลนมันใส่อะไรบ้างเนี่ยอันนี้แมนถ้าภาษาไทยห้องว่าน้ำพริกมะเขือเทศนะภาษาลาวห้องว่าแจ่วมักเลนน้ำพริกมะเขือเทศมันก็เหมือนเอาแกงอ่อมแกงอะไรบ้านเราโมแมนเอาบักเลนไปจีแล้วก็มาตำใส่พริกเผาจีมะเขือเทศกระเทียมแซ่บแซ่บกินดีอ่ะกินแบบอยากให้ท่านผู้ชมได้กินอ่ะกินคือดีงามอ่ะขอกลับก่อนชอบหลายแสดงว่าอามาอยู่จานบ่พอบ่พอขอไปหยิบอันใหม่กูเผ็ดเลยกูเผ็ดอ่ะมันเผ็ดมากเลยมันเผ็ดอ่ะเผ็ดจริงแม่นแล้วโอ้ยน้ำลายฟองแบบโอ้ยคำว่าแจวก็ต้องเผ็ดถ้าหากว่าแจวบ่เผ็ดแม่นบ่แม่นบ่เอิ้นแจวโอ้ยแต่อร่อยมากพี่แขกฮะถ้าสมมติคนจะมาทานอาหารร้านนี้ต้องมายังไงครับพี่แขกถ้าหากว่ามาจากทางประเทศไทยหนองคายก็ข้ามขั่วมาครับประมาณ20กว่ากิโลร้านอาหารท่านนี้จะซื้อว่าอาหารของวิวตั้งอยู่บ้านวัดไต่น้อยครับอยู่แคมป์ของเห็นจะเห็นบรรยากาศเรียกว่าสวยสดงดงามมากแม่นแล้วใกล้ๆกันกับสนามบินท่านผู้ชมฮะเรียกว่าร้านที่นี่เป็นร้านที่ดีมากแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นมากนะครับผมเวลาคุณกินข้าวเนี่ยคุณจะได้เห็นวิวฝั่งโขงซึ่ง
อันนี้อาจจะเป็นหน้าร้อนนะฮะน้ำอาจจะลดลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าโหถ้าหน้าฝนหน้าหนาวนี่คงอากาศดีใช่ไหมครับอากาศดีดีมากดีนะฮะถ้าหนุ่มสาวได้มากินที่นี่ก็รู้สึกว่าจะแฮปปี้ฮันนีมูนกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะฮะทางช่อง Byte TV นะครับแต่อาทิตย์หน้าเรายังสนุกอยู่ที่นี่นะฮะยังไม่ไปไหนแต่ตอนเนี้ยผมขออนุญาตทานข้าวกับพี่แขกก่อนละกันฮะวันนี้ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสบายดีสบายดีสบายดีกินข้าวก่อนดีๆมั้ยดีครับผมอ่ะ